อาทิตย์ต้นเดือนนี่อย่าขาดกันนะลุงนะอาทิตย์ธรรมดาถ้าเราอยู่ไกลไม่สามารถมาได้มาวัดได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปเข้าวัดข้างบ้านของเราไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมไปบำเพ็ญบุญฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธขึ้นมาแล้วก็ให้ความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่งก็จะเป็นทางมาแห่งบุญของเรานะจ๊ะส่วนใครที่มาได้ในวันอาทิตย์ธรรมดาก็มานั่งธรรมะรวมกันที่สภาธรรมกายสากลแต่วันอาทิตย์ต้นเดือนเราต้องมารวมกันแล้วก็อย่ามาตามลำบังให้ชวนผู้ที่เป็นที่รักของเราจะเป็นหมู่ญาติมิตรหรือใครก็ตามสมาชิกใหม่ให้เขามาสร้างบารมีร่วมกันกับเรานะจ๊ะแต่ก่อนที่จะพามาก็แนะนำให้เขาได้รับทราบธรรมเนียมปฏิบัติของหมู่คณะเราเป็นอย่างไรซึ่งมันก็ไม่มีอะไรใหม่คือให้เป็นไปตามวัฒนธรรมของชาวพุทธดั้งเดิมนั่นเองฟื้นฟูกลับคืนมาใหม่เขาจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนะจ๊ะเพราะว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเป็นวันบุญพิเศษจริงๆตอนนี้เราเข้าใจได้ในระดับหนึ่งเพราะเรายังไม่ทราบซึ้งถึงวิชาธรรมกายแต่วันใดเราปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายแม้เป็นเพียงเบื้องต้นก็ตามจนสามารถที่จะไปเห็นดวงบุญในตัวของเราที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระในทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเนี่ยเราจะปลื้มปิติเราจะดีใจว่าบุญนี้นี่เป็นบุญไม่ใช่บังเกิดขึ้นได้ง่ายๆต้องมีการมาเกิดขึ้นของวิชาธรรมกายที่มีภารกิจที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมภารกิจปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อเมื่อหรือเศษนั่นแหละวิชาธรรมกายนี้เนี่ยจะทำให้เราเข้าไปสู่ในเส้นทางสายกลางที่จะไปถึงอายตนะนิพพานถอดกายเป็นต้นอย่างนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะนำเครื่องทายธรรมไปถวายเป็นพุทธบูชาแต่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วแต่อาหารบังคาที่เรานำไปถวายไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องขบฉันแบบประสงค์ขบฉันภัตตาหารเพราะท่านมีธาตุสำเร็จเป็นอยู่ในตัวของท่านเองอยู่แล้วแต่วันนี้เรามีจิตเลื่อมใสในท่านไปเชื่อมสายบุญกับท่านเรามีความเคารพเลื่อมใสตามประหนึ่งว่าพระผู้มีภาคเจ้าพระอรหันต์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่อยากจะได้บุญใหญ่ตรงนี้เราได้ไปถึงตัวจริงของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์บุญใหญ่เนี่ยมันเกิดตรงนี้นะจ๊ะการบูชาข้าพระที่ก็มีมานานนะตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพานไปแล้วก็ได้ความคิดอย่างเนี้ยคืออยากจะทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ความเริ่มใสมีอยู่ก็มักจะจัดสำหรับอาหารเล็กๆไปวางไว้หน้าโต๊ะหมู่บูชามีพุทธปฏิมากรเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทำจิตให้เริ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคำบูชาข้าวพระ
นี่ก็ถือเป็นการบูชาครับละอย่างหนึ่งแต่แบบขอถึงส่วนที่เราทำทุกติเตนื่นนั้นแบบเข้าถึงโดยวิชาธรรมกายโดยมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายท่านจะเป็นผู้ทำตรงนี้นะจ๊ะบุญนี้จะเทียบกันไม่ได้เลยนะมันมากมายมหาศาลทีเดียวถ้าเทียบเราอุปมาเหมือนน้ำในตุ่มกับฝนที่ตกในจักรวาลที่ไม่มีลมพายุไม่มีอะไรกำบังเลยในที่โล่งๆโอ้ฟังในจักรวาลในฟ้าครอบเนี่ยหลายๆครั้งที่เป็นเพียงข้ออุปมาของคำว่าอสงไขยอัปปมาทั้งคือบุญจะนับจะประมาทไม่ได้ซึ่งเป็นบุญเฉพาะพิเศษสำหรับผู้ที่มีมโนปณิธานที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเท่านั้นสาธุที่มีภารกิจที่มุ่งจะไปปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษซึ่งเป็นภารกิจใหญ่ไปตามลำพังไม่ได้ต้องไปเป็นทีมแล้วก็ทำมาอย่างนี้มันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเพราะฉะนั้นอาทิตย์ต้นเดือนอย่าขาดแม้เราจะยังไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์เข้าใจได้ในระดับหนึ่งก็มาเถิดสักวันหนึ่งถ้าเราไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตประกอบความเพียรทำความเพียรทำฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเด็กถึงพระธรรมกายและได้ศึกษาวิชาธรรมกายดังกล่าวแม้ในระดับเบื้องต้นนั่นแหละเราก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นกว่านี้อีกเยอะเราจะศึกษาขั้นละเอียดลึกซึ้งไปเรื่อยๆก็จะยิ่งซาบซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้จะไปลื้อผังวิบัติบาศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารที่มันติดมาข้ามชาติเพราะว่าเราถูกเขาบังคับกระแสบาปอกุศลเนี่ยซึ่งมีพยายามมาเป็นฉากหลังนี่แหละบังคับให้เราคิดเราพูดเราทำผิดพลาดแล้วก็มีวิบากกรรมมารองรับโดยที่เราไม่เห็นเลยว่าตัวจริงมันก็เป็นอย่างไรแต่ผลมันปรากฏมาที่เราล่ะคืออุปสรรคของชีวิตที่เราเห็นอยู่ความแตกต่างของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมากันนะจ๊ะวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดส่วนวันธรรมดาจันทร์ถึงเสาร์แล้วก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านพรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการทะลุเป้าเข้าถึงธรรม